สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วครับกับผมปั๊มลานาซอสนะครับสำหรับวันนี้มีอะไรเดี๋ยวมาชมกันนะครับมีของดีมาให้ชมแล้วก็ก่อนเข้าเรื่องกันก็ตามธรรมเนียมนะก็คือว่าผมทำอะไรนะครับผมรับซ่อมดาบนะผมเป็นนักสะสมดาบโบราณนะถ้าใครมีจะแบ่งปันหรือใครที่ไม่ต้องการนะก็ทักมาคุยกันได้นะครับผมเป็นเจ้าของเพจ Facebookลานาซอสนะครับพิมพ์เหมือนชื่อเหมือนช่องนี่แหละพิมพ์ก็ไปลานาซอสใครจะส่งรูปหรือว่าจะติดต่องานหรืออะไรก็ทักเข้าไปหาได้เลยนะครับผมก็จะมีงานซ่อมดาบงานบูรณะดาบนะงานรับประกอบดาบด้วยนะครับก็ทักมาคุยกันต้องการแบบไหนจะเอาตามขนบโบราณไหมเดี๋ยวจะมีตัวอย่างอะไรให้นะของโบราณที่จะส่งให้ดูหรือว่าจะเอาแบบตามใจลูกค้าก็ได้ไม่มีปัญหาได้หมดทุกอย่างเลยนะคุยกันรู้เรื่องไม่มีปัญหานะครับก็ส่วนหนึ่งก็มีการพัฒนาสะสมการสะสมก็จะโชว์อยู่ในเพจเหมือนกันนะใครอยากดูรูปดาวนะก็เข้าไปดูในเพจนะครับก็นะประมาณนี้ตัวอย่างงานเหรอก็จะมีนี่ไงอันนี้ลูกค้าส่งมาลงรักนะนี่ลูกค้าอันนี้งานดาบจากทางเหนือเขาส่งมาลงรักนะก็มีงานลงรักงานซ่อมหวายนะอันนี้ลงรักไปหนึ่งรอบนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะลงอีกรอบนึงนะครับงานประกอบดาบนะนี่อันนี้ดาบหลวงที่ประกอบนะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมคอบัวนะครับเห็นไหมการนี้ก็คืองานประกอบนะครับงานรับประกอบดาบหลวงนี่นะนี่ใครสนใจก็ทักเข้ามามาคุยมารายละเอียดกันได้นะครับก็ตามคิวงานนะถ้าใครจะประกอบไม่มีที่วางเลยสำหรับวันนี้มีอะไรนะครับพอดีวันนี้ผมจะต้องส่งดาบเล่มหนึ่งอะไปให้ลูกค้าที่ต่างประเทศก็เลยว่าเฮ้ยเกือบจะแพ็คแล้วแหละเฮ้ยทำคลิปไว้หน่อยดีกว่าไหมถ้าไม่ทำอะเมื่อไหร่ไม่รู้จะได้จับมันดีไม่ดีชาตินี้ถ้าไม่ไปอเมริกาก็คงยังไม่ได้จับมั้งหรือก็ไปอาจจะไม่ได้จับก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ประเทศเล็กๆนะก็เลยเอามาให้ชมกันนะครับก็จะบอกว่ามันข้อมูลก็ไม่ได้ลึกอะไรมากนะเพราะผมไม่ได้ถนัดดาบทางลาวนะไม่ได้ถนัดดาบลาวก็คือส่วนใหญ่ดาบของผมมันจะมีดาบเข้ามามันจะเป็นดาบเมืองซะส่วนใหญ่ดาบลาวมีบ้างดาบพม่ามีบ้างแต่ดาบอยุธยาไม่มีเลยนะของโบราณนะแทบไม่มีแต่ขนาดผมอยู่ในโซนภาคใกล้ภาคกลางนะคือผมอยู่ชลบุรีนะแปลกนะแต่บางคนเข้าจังเลยนะเห็นเขาโพสต์กันนะครับมาดูกันนี่เล่มนี้นะครับนี่ด้ามพริกนะครับด้ามพริกเขาส่งมาให้บุรณะนะครับนะก็ทำฝักแล้วก็หุ้มฝักแล้วก็ปรับสัดส่วนใหม่ก็คือมาแรกเนี่ยปัญหาก็คือว่าเนี่ยก่อนจะลงตัวแบบนี้นะปัญหาแรกก็คือว่ากันมันคดนะมันน่าจะถูกใช้งานมาฟันหนักๆกันมันคดกันคดทำให้คอตรงเนี้ยมันหักขึ้นอย่างนี้เลยหักขึ้นอย่างนี้ไม่สวยนะครับแล้วก็ลูกค้าต้องการฝักใหม่นะแล้วก็หุ้มฝักใหม่นะครับนี่นะนี่ด้ามใบจะเป็นลาวนะครับลาวจำปาสักนะครับก็คือว่าเล่มเนี้ยก่อนอื่นก็มันจะเป็นศิลปะทางจำปาสักก็คือว่าจำปาสักนี่ก็ทางใต้ตอนใต้ของลาวมั้งจำปาสักนะก็เราส่วนใหญ่นะที่ไปถามคนที่เขาเล่นดาบลาวนะต้องขอโทษนะว่าเอ้ยเคยมีดราม่าว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่ไปศึกษาเองไปถามแต่คนนั้นนี้คือมันไม่ได้มีจดเป็นบันทึกลายลักษณ์อักษรนะเราต้องถามจากคนที่เขาเล่นมาก่อนคนที่เขาศึกษามาก่อนหรือว่าผู้รู้ที่เขามีนะนะประมาณนั้นเดี๋ยวขอจับไมค์ก่อนก็ได้คำตอบว่าเนี่ย
ลักษณะเนี้ยจะพบมากทางจำปาสักเล่มนี้ก็คือว่าเป็นระดับก็เป็นระดับผู้มีอันจะกินนะก็คือเป็นระดับชนชั้นสูงในสมัยนั้นก็คือไม่รู้สูงระดับไหนนะแต่ว่าด้ามมันก็จะเป็นดุลลายตรงคอด้ามตรงนี้นะเป็นลายเหมือนกรีบบัวบางคนก็ว่ากรีบดอกพุทธดอกอะไรนะเนี่ยก็บอกไปกลางๆนะน่าจะกรีบไม่กรีบดอกบัวก็กรีบดอกพุทธตามที่เขาอธิบายมานะส่วนบางเล่มก็จะมีด้ามตรงนี้ดุลนะดุลลายนะบางเล่มนะก็จะพบได้ทางลาวทางไม่ใช่ว่าที่จำปาสักที่เดียวแล้วกันนะเอาพูดกลางๆนะว่าเอ้ยเราก็พบได้ทางเวียงจันทน์หรืออะไรเราก็ไม่รู้ว่าพื้นเพมันมาจากไหนนะแต่ดาบแบบนี้จะพบมากที่จำปาสักนะก็จะมีด้ามพริกอันนี้เขาเรียกด้ามพริกนะคงลักษณะคล้ายพริกมั้งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกด้ามพริกแต่ว่าด้ามพริกเนี่ยอันนี้เป็นไม้มีบางเล่มเขาใช้เขาควายก็มีมั้งเหมือนที่เคยเห็นนะแต่โบราณจะเป็นนอแรดอ่ะนอแรดแต่เราบางทีนอแรดราคามันสูงก็อาจจะขโมยเอาถอดไปขายมีนอแรดมีเขากวางที่เห็นนะก็มีงาช้างที่เห็นนะแต่อันนี้เป็นไม้มั้งน่าจะเป็นไม้นะครับอันนี้เป็นไม้นะนี่ก็ประมาณนี้อ่ะส่วนฝักนะฝักอย่าดราม่านะเพราะว่าอาจจะมีดราม่าเฮ้ยทำไม่ตรงขนบฝักนี่คือทำแบบก็คือว่าหลุมเงิน3จุดนะหลุดเงินตรงปากฝักแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ตรงปลายฝักนะครับอันนี้คือตามใจลูกค้านะลูกค้ารีเควสต์มาลูกค้าต้องการแบบนี้เขาส่งรูปแบบมาให้แบบนี้นะครับส่วนขนบเดิมเป็นยังไงนั้นส่วนมากที่เจอนะไอ้ที่เป็นดุลอะไรอย่างเงี้ยฝักเขาจะหลุมเงินเต็มฝักนะเขาจะหลุมเงินเต็มฝักนะครับแต่อันเนี้ยตามใจลูกค้าก็จะมีรัดหวายเส้นใหญ่แล้วก็ลงลักทับนะครับอันนี้ฝักนะอันนี้นะจำปาสักนะครับผมก็ชอบนะแบบนี้ผมชอบนะคือส่วนใหญ่ที่เจอด้ามพริกอ่ะด้ามมันจะโค้งๆนิดๆแต่เห็นไหมมันจะโค้งๆนิดๆอ่ะมันจะดูลงตัวนะเสน่ห์ดาบลาวนี่คือเขาจะมีเรื่องความโค้งนะครับความโค้งของดาบนะของด้ามแล้วก็อะไรสัดส่วนมันจะรับก็มันไม่ตรงตรงอ่ะดาบทางอยุธยานี่จะออกตรงตรงดาบเหนือก็จะโค้งแต่ดาบลาวเนี่ยสัดส่วนเขาลงตัวนะอีกอย่างนึงดาบที่เขาบอกมาอีกทีนะอันนี้ก็แบ่งปันนะเขาบอกว่าดาบจำปาสักจะใบจะไม่ค่อยตอกลายอันนี้เล่มนี้ไม่ตอกลายนะแต่เป็นใบเก่าสนิมขึ้นเต็มเลยแล้วก็แต่ผมก็ได้จางจำปาสักมาใบนะเป็นใบเปล่านะแต่มันก็มีลายนะไม่แต่ใบนั้นไม่รู้ว่าเป็นของจำปาสักเดิมๆหรือเปล่านะแต่ว่าได้มาทางนั้นนะครับคนขายเขาไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากไหนเราก็ไม่ได้ถามว่าลึกนะเอามาจากไหนนะลูกค้าเอามาขายให้ก็รับไปสะสมไว้นะครับนี่แหละคือเล่มนี้จะส่งไปอเมริกานะเคยมีดราม่าคือผมเคยส่งดาบไปอเมริกาเล่มนึงแล้วมีคนให้ Facebook เขามาบอกว่าเฮ้ยคุณน่ะดาบโบราณทำไมไม่เอาไว้ในประเทศเอาออกไปทำไมไม่ใช่คุณต้องฟังนะใครดูคลิปไม่จบนะแล้วจะมาดราม่าว่าผมส่งของโบราณออกนอกประเทศไม่ได้นะอันนี้ลูกค้าเขามีเชื้อลาวนะเขาเป็นคนลาวนะที่ย้ายไปอยู่ที่อเมริกานะครับก็คือว่าเขาก็เป็นนักสะสมเขาก็มีดาบสะสมมากพอสมควรแล้วก็เขาก็อยากได้ดาบที่เป็นเหมือนกับว่าศิลปะของบ้านเขาอ่ะซึ่งเจ้าของอ่ะคนที่เป็นเจ้าของคนเนี้ยเจ้าของดาบเนี่ยเขาก็เป็นคนลาวนะครับนะเข้าใจกันนะไม่ใช่พมาดราม่านะโอ้โหรอบก่อนนะดาบใหม่ด้วยซ้ำนะบอกว่าผมส่งดาบทำไมไม่เอาเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์โอ้ยดาบไม้ก่อนจะพูดให้เข้าใจตั้งนาน ต้องมีคนในกลุ่มหลายคนเลยนะที่มันต้องมา
ที่เขาต้องมาช่วยพูดนะนั่นแหละนะก็ประมาณนี้นะครับนี่สำหรับดาบแบบนี้นะเห็นไหมสวยเล่มนี้สวยลงตัวเลยนะพอดีวันนี้เสียงไก่ขันวันนี้จะส่งตอนบ่ายก็เลยรีบตื่นมาทำคลิปตอนเช้าตรงนี้มันอันนี้นะทำให้เห็นดาบไม่ค่อยชัดเจนนะนี่นะนี่นะครับใบนี้จะกว้างๆหน่อยเนาะเฮ้ยลืมวัดความยาวให้เนาะเดี๋ยวนะสำหรับนี้ไม่มีอ่ะไม่เป็นไรเล่มนี้ใบยาวประมาณ23นิ้วนะครับ23 24นิ้วนะ23 24นิ้วนะครับสวยมากแต่ว่าใบค่อนข้างสึกนะคือเก่ามากสันหนาประมาณ8มิลสันจั่วสูงนะครับไม่กล้าขัดของเขานะมาสภาพนี้ก็เลยต้องไปสภาพนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ดาบจำปาสักนะครับดาบจำปาสักฝากนี่ตามใจลูกค้านะเดี๋ยวต้องมาบอกก่อนว่าการบูรณะเนี่ยมันมีอยู่2อย่างก็คือ1บูรณะให้เหมือนของโบราณนะครับเอาของเก่าเนี่ยมาบูรณะให้เหมือนของโบราณตามขนบโบราณเลยนะครับอันนี้นะนี่คือการบูรณะที่จะมาทำกับผมนะคุณจะต้องมีความรู้พอสมควรแต่ผมก็เอาข้อมูลให้ถ้าหาไม่เจอผมก็จะหาข้อมูลให้ว่าของเดิมๆเป็นยังไงนะครับถ้าคุณมีที่มาของใบนะถ้ามีที่มาของใบดาบชัดเจนนะแต่ถ้าใบคลุมเครือเราก็ไม่รู้อันนั้นน่ะ2คือการบูรณะก็คือว่าบูรณะให้ดีกว่าเดิมก็คือบูรณะตามใจเจ้าของดาบนี่มันเก่าไปแล้วเจ้าของต้องการบูรณะให้คือฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่ลักษณะไหนอ่ะขึ้นอยู่กับผู้ถือครองนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าของว่าเจ้าของเขาต้องการยังไงนะครับถ้าเจ้าของเขาต้องการแบบนี้ก็โอเคเราก็ต้องทําตามใจเราเป็นช่างนะเราไม่ใช่เจ้าของเขาเป็นคนจ่ายตังค์นะครับอันนี้ก็ส่วนดึงก็ดาบเล่มที่เขาเอามาเป็นแบบก็น่าจะเป็นดาบลาวมั้งนะเราก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะครับอันนี้นะอันนี้หลายๆเล่มจะตามใจเจ้าของเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาอีกคลิปออกมาคลิปตามใจเจ้าของนะครับนะโอเคเนาะนะอันนี้จะเป็นเนี่ยเงินตัวนี้ทำใหม่เดี๋ยวนี้มันจะมีดาบออกมาหลายเล่มนะมันจะเป็นดาบที่เงินใหม่หรือว่าไม่เก่าก็คือบูรณะต้องดูให้เป็นนะใครที่จะเล่นดาบหลุมเงินนะต้องดูให้เป็นว่าเงินเก่าเงินใหม่ไม่ใช่เงินใหม่ไม่มีมูลค่านะมูลค่าเงินใหม่กับเงินเก่ามันเท่ากันแต่ว่าเรื่องสตอรี่นะเรื่องความโบราณอ่ะมันไม่มีนะครับแต่ราคาทำใหม่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ถูกไปกว่าของเก่าโบราณนะอาจจะราคาย่อมเยาลงมานิดเดียวนะครับนะนิดเดียวนะก็อาจจะไม่ได้ทำให้ถ้าใครที่ซื้อผิดซื้อของทำใหม่ไปอาจจะเสียความรู้สึกที่มันไม่ใช่ของเก่าแค่นั้นเองแต่ว่ามูลค่ามันก็มีอยู่ในตัวของมันนะนะก็ถ้าคุณอยากได้ของเก่าจริงคุณก็ต้องศึกษาก่อนนะไม่ใช่ว่าพ่อค้าบอกยังไงคุณก็ต้องเชื่อของเขานะไม่ใช่นะคุณต้องศึกษามาก่อนนะสุดท้ายเจ็บตัวมาคุณก็ต้องยอมรับนะพร้อมแบบนี้มันต้องศึกษาเนาะคือสำหรับพวกผมที่เล่นมาก่อนแล้วกันสำหรับผมก็ดาบผ่านมือค่อนข้างจะมากกว่าคนทั่วไปแล้วกันเพราะผมรับซ่อมมันจะมีดาบหมุนเวียนเข้ามาให้จับก็เป็นหลายๆร้อยเล่มแล้วอย่างนี้ไงก็มันก็ไม่ยากขนาดนั้นแต่สำหรับคนเล่นใหม่ก็ต้องเข้าใจหน่อยนะว่าคุณต้องศึกษาหรือใครอยู่ใกล้ละแวกนี้ผมอยู่ชลบุรีนะอยากเข้ามาจับมาลูบๆคำๆดาบก็มาได้เผื่อเป็นเหมือนกับว่าจะซื้อดาบเนี่ยเราเข้าใจนะว่าช่วงที่เราเล่นแรกๆอ่ะเราไม่รู้
เราเห็นแต่รูปภาพในเว็บในอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้เจอของจริงบางครั้งก็ซื้อมาถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างบางคนก็ยังไม่ได้รู้เลยว่าความต้องการจริงๆต้องการอะไรต้องการดาบทรงไหนก็ไม่รู้ซื้อมาบางทีไม่ต้องการจะขายก็ขายลำบากนะคือพวกผมมีการขายดาบกันแล้วก็มีความต้องบอกว่ามีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแต่สำหรับคนที่ไปซื้อดาบมาแล้วไม่ถูกใจจะเอามาขายมันจะค่อนข้างขายออกยากด้วยบางคนก็กลัวว่าเอ้ยโจรหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็มาดูกันก็ได้มาดูเป็นแนวทางเผื่อไปดูทรงที่ชอบแล้วก็จะได้จำไว้ทรงนี้ฉันชอบเวลาเขาขายก็จะได้ซื้อกันง่ายหน่อยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็ต้องขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปแพ็คของส่งอเมริกานะดาบเล่มนี้จะเดินทางไกลโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ